ธรรมะที่มันเห็นจริงได้นะก็คือเป็นธรรมะที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยดวงตกมากๆค้าขายยากทำบุญยังไงดีครับจะได้ช่วยให้ดีขึ้นขอรับนะส่วนมากพระอาจารย์ก็จะแนะนำให้ญาติโยมทำสังฆทานเพราะว่าสังฆะมันแปลว่าหมู่เหล่าคือสังฆทานมันเป็นอะไรที่มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็ที่สำคัญเวลาดวงตกเนี่ยกำลังใจสำคัญกว่าทุกเรื่องเลยสำคัญกว่าการทำบุญสำคัญกว่าทุกเรื่องคือกำลังใจเพราะฉะนั้นเอาอะไรก็ได้ที่สร้างกำลังใจให้กับตัวเองเพราะว่าสิ่งนี้พระอาจารย์ทำมาแล้วพระอาจารย์เคยดวงตกเพราะว่าพระอาจารย์ก็ดูดวงเหมือนกันแล้วคราวนี้เราก็หวังพึ่งทุกอย่างนะเพราะอะไรเพราะกำลังใจเราไม่มีแต่พอมาวันหนึ่งเราสร้างกำลังใจให้ตัวเองขึ้นมามันชนะทุกอย่างนะมันชนะดวงทุกดวงเลยนะพระอาจารย์จึงบอกว่าการที่เราเป็นเจ้าชะตาตัวเองดีที่สุดแล้วอันไหนที่มันฝืนไม่ได้มันสู้แล้วมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเราหยุดดูมันเราหยุดดูความทุกข์นั้นอย่าปล่อยให้ความทุกข์มันผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรจากเราเลยในเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปเร่งความทุกข์ให้มันรีบหมดไม่ได้เพราะอันนั้นมันเป็นวิบากของเราคราวนี้ทุกอย่างพระอาจารย์จะสอนตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเมื่อเราให้กำลังใจตัวเองอย่างอื่นมันก็เป็นแค่อะไรล่ะบางทีอาบน้ำมนต์แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นจะไปแขวนพระยี่ห้ออะไรรุ่นไหนองค์ไหนมันก็ไม่ดีขึ้นนะถ้าใจเราสร้างกำลังใจให้ตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำบุญที่ดีที่สุดนะแนะนำเป็นเรื่องของการทำสังฆทานเพราะว่าอาจจะมีผลต่อเจ้ากรรมในเวรเรานะแต่ว่าพอเราทำบุญแล้วอย่างน้อยๆกำลังใจเราเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าพระอาจารย์บอกว่าสิ่งนี้มันดีที่สุดนะแล้วโยมวิสารเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะโยมเชื่อพระอาจารย์แล้วมันเลยเกิดกำลังใจว่าได้ยินพระอาจารย์ว่าแล้วมาทำณขณะที่เราไปทำกำลังใจมันเริ่มเกิดเพราะฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วมันมาจากกำลังใจมากกว่านะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองแล้วเราจะผ่านทุกอย่างไปได้ขออนุญาตเสริมพระอาจารย์ถึงเรื่องกำลังใจพระอาจารย์บอกทำสังฆทานนะครับอันนี้ ที่พระอาจารย์เทศนะครับถ้าทำสังฆทานกับสมหมู่มากก็เป็นก็เป็นบุญใหญ่นะแต่ครั้งนี้วิธีที่ผมใช้มาอีกในการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะฮะโยมวิสารนะครับคำว่ากำลังใจบางทีเราไม่ต้องไปรอจากคนอื่นครับเราต้องสร้างด้วยตัวเองผมจะบอกลูกศิษย์ว่าคุณต้องเป็นเครื่องจักรผลิตกำลังใจเองได้วิธีการคืออะไร1เราต้องสะสมความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันและฟังอะไรที่มันสร้างกำลังใจให้เราบางคนชอบธรรมะฟังธรรมะเนี่ยนะครับแล้วมันเพิ่มกำลังใจหรืออาจจะไปฟังโค้ชที่เขาสร้างแรงบันดาลใจนะครับที่เราไม่มีกำลังใจเพราะเราไม่เชื่อมั่นตัวเองเราท้อแท้กับตัวเองเราไม่ศรัทธาตัวเองโยมคืออันนี้ต้องระวังนะระวังเวลาที่เราดวงตกแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จอะไรแล้วเราไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองเราก็จะไปขอพรตรงโน้นตรงนี้ตามคำแนะนำคราวนี้ถ้าการขอพรแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จล่ะเราจะเริ่มไม่ศรัทธาอะไรเลยใช่พระองค์นี้ฉันก็ไม่ศรัทธาโน่นนั่นนี่ฉันก็จะไม่ศรัทธานะมันตีกลับเลยนะมันตีกลับเป็นดาบสองคมกลายเป็นไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ครับว่ามันอยู่จริงกลายเป็นโทษเอาปู่ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะไหนบอกว่าปู่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้มันจะตีกลับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องระวังนะแล้วก็บางครั้งการเชื่อมากก็ไม่ดีเพราะว่ามิจฉาชีพเขาหากินกับคนโง่เขาหากินกับคนตกทุกข์ตกระกำลำบากนะอันนี้ก็ต้องระวังให้มากเลยเพราะว่าอันไหนที่บางทีเราอยากจะพึ่งให้เขาช่วยเราแต่เขาเรียกร้องค่าครูเยอะให้เราทำโน่นทำนี่บางทีเนี่ยเรายังไม่ทำเราทุกข์แล้วทุกข์แล้วเราทุกข์ยิ่งกว่าเดิมด้วยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางคนนี่ไปทำตามที่หมอดูทักเยอะแยะมากมายหมดเงินเป็น 50,000 ตัวเองยังไม่ดีเลยหมดเงินเป็นแสนตัวเองยังไม่ดีเลยนะก็เพราะกำลังใจตัวเองไม่มีครั
ก็รอแต่คราวนี้พอไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รอแต่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนะครับคือมันเหมือนยังไงล่ะการที่คุณจะกินน้ำทั้งทีอ่ะคุณจะรอกินแต่น้ำฝนนั่นเหรอครับถูกไหมถ้าฝนไม่ตกคุณไม่ตายเลยเหรอครับนะเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันใช้ปัญญาได้นะเราก็ต้องใช้ปัญญาแล้วสิ่งไหนที่มันจะทำให้เราได้กินได้ยืดยาวต่อไปนะก็เหมือนบางทีมันก็อาจจะได้นะเวลาเราไม่มีน้ำเราอาจจะไปขอคนอื่นได้แต่มันขอได้ไม่มากมันไม่เหมือนเรามีเองเพราะฉะนั้นบางทีการขุดบ่อกินเองมันอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะ จะเปรียบเทียบยังไงล่ะก็ประมาณนี้แหละประมาณว่าอย่าไปรอแต่โชคลาภวาสนาเหมือนที่พูดบอกว่าอะไรทำดีดีกว่าขอพรการขอพรมันคือสร้างขวัญและกำลังใจถ้าบุญเราไม่มีต่อให้เทพภูมิเทวดาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมีฤทธิ์เดชมีปฏิหารมีบารมีมากแค่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้ก็เปรียบเสมือนแก้วที่คว่ำอยู่เทน้ำให้ยังไงมันก็ยังรับไม่ได้นะแต่ถ้าบุญเรามีแล้วเทวดาองค์ไหนก็ไม่อาจล้างบุญของเราไว้ได้ครับอะไรที่เป็นของเรายังไงมันก็เป็นของเราครับนะแนะนำโยมวิสารขอยกกลางนะฮะที่เกิดเรื่องเมื่อกี้เรื่องกำลังใจที่พระอาจารย์เทศไปสุนทรแต่ที่ผมใช้ด้วยนะครับก็อย่างเงี้ยก็ใช้ผมจะสร้างกำลังใจด้วยตัวเองจะไม่รอแต่ขอพรนะแต่ครั้งเนี้ยโยมวิสารลองทำเป้าหมายอ่ะคือสร้างความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันเช่นการสวดมนต์นะตั้งใจจะสวดมนต์108จบ ในแต่ละวันก็จัดเวลาทำแล้วพอมันสำเร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีกำลังใจตัวเองที่เราทำสำเร็จหรือฟังธรรมะฟังธรรมะก็จะประมาณว่าให้เราสร้างเองประมาณว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างเราไปคิดใหญ่เกินไปครับแล้วความสามารถเรามันไปไม่ถึงครับเราจะท้อแท้เราจะท้อแท้เพราะฉะนั้นสร้างความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันเราต้องทำจุดเล็กๆให้มันเป็นคุณค่าครับให้มันสำเร็จครับแล้วมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นครับเราจะมีความมั่นใจในตัวเองเราจะมีกำลังใจเล็กๆนี่แหละครับนะสาธุเป็นกำลังใจให้พี่พิสารผ่านฟันฝ่ากับสถานการณ์ตอนนี้ไปให้ได้นะคะนะลองดูนะโยมครับความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันให้มันสำเร็จดีนะเนี่ยอันนี้ได้สร้างบุญแล้วนะสาธุครับก็คือคนอื่นได้ฟังเพราะปกติพระอาจารย์ก็จะไม่ค่อยถามตอบในเรื่องอธิบายแบบนี้แต่วันนี้อาจจะเป็นวันแรกเลยก็ได้ส่วนมากมีแต่โยมฟังนะแล้วพระอาจารย์จะไม่ค่อยได้มาแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ดีอันนี้อยู่ในช่วงที่พระอาจารย์รักษาระยะห่างก็คือจะไม่ค่อยให้มีการชุมนุมระหว่างพระคือการสวดมนต์เพราะว่าเดี๋ยวนี้สถานการณ์ด้านโควิดมันมีเยอะในเขตมุกดาหารก็ดีในเขตร้อยเอ็ดในละแวกใกล้ๆช่วงนี้พระอาจารย์ก็เลยเหมือนกับให้พระแล้วก็ให้ชีแยกย้ายกันคือเขาเรียกว่าอะไรพรุ่งนี้พระอาจารย์ต้องประกาศตอนฉันเช้าครับฉันยังหันก็ให้พระกับแม่ชีแม่ขาวมากดติดตามช่องเฮเดนินนาคาครับฟังธรรมะก็ถือโอกาสถ้าอยากฟังธรรมะจากพระอาจารย์ต้องรอดูนะติดตามช่องเฮเดนินนาคาเวลาเดิม20:00 น. นะครับเชิญพี่หนุ่มกับช่องหนุ่มดาราชัยกุดใครกุดมันนะครับดีนะลองรวมดูนะฮะทำความสำเร็จเล็กๆเพื่อเสริมกำลังใจตัวเราเองด้วยขอให้พระเดชได้พบแก่นธรรมสาธุเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าโยมวิสารได้สร้างบุญใหญ่นะอย่างน้อยๆคนที่เข้ามารับฟังในวันนี้72ท่านเนี่ยนะก็ต้องเกิดปัญญาแน่นอนไม่มากก็น้อยคีติกามากนะครับอ่านคนโยมอัญญมณีเพชรเกล็ดแก้วความทุกข์ที่เป็นทุกข์ที่สุดก็ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วความสุขที่สุขเป็นที่สุดก็ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วและทั้งหมดมันก็ได้ผ่านไปแล้วคำสอนท่านปรมาจารย์สาธุค่ะเป็นเคล็ดของจุ้ยในใจนะครับทุกที่สุดก็เคยทุกมาแล้วสุขที่สุดก็เคยสุขมาแล้วและมันก็ได้ผ่านไปแล้วก็คล้ายๆกับเมื่อวานเรายังผ่านมันมาไม่ได้ครับนะถ้าเราจะมาท้อแท้วันนี้เราย้อนไปดูเมื่อวานอดีตที่มันผ่านมาน่ะเราหนักยิ่งกว่านี้ครับ